อันนี้คืออะไรครับพี่นี่คือบ่อเลี้ยงไข่น้ำครับไข่น้ำหรือไข่ผำไข่ขันแต่ว่านี่เป็นเม็ดเล็กโอ้โหสรรพคุณมันมีอะไรบ้างครับพี่สรรพคุณที่ล่ำลือกันก็จะเป็นเรื่องของสารสีเขียวครับบ่อซีเมนต์เนี่ยต้องเป็นบ่อขนาดไหนครับเนี่ยสมมติว่าเราซื้อท่อซ่วมมาตั้งแต่แรกเลยท่อเข้ามาตั้งแต่แรกเราต้องเอาน้ำชาวบ้านเขารู้อยู่แล้วล่ะเมื่อนะคือชาวบ้านเขากินแล้วอร่อยเขาซื้อแต่ว่าถามว่ามีแค่นี้ครับอีก 7-10 วันเขาก็จะบูมเต็มบ่อเลยครับโอ้แล้วก็จะตักได้ประมาณ4ขีดกว่าๆอาทิตย์เดียวครับประมาณ 7-10 วันเนี่ยครับก็อยู่ที่ความสะดวกว่าจะเอาตอนไหนแล้วหลังจากนี้เราต้องมีการเอาผ้าอะไรมาคุมใช่มั้ยอันนี้ก็เอาผ้าคุมประมาณนั้นไข่กุ้งอ่ะไข่กุ้งเออมันละเอียดมากเลยนะอะไรครับการสิ่งสกปรกลงไปครับแล้วก็พวกกบเขียดหรือว่าสัตว์ต่างๆที่จะกระโดดลงไปเนี่ยเราจะช่วยเรื่องของความสะอาดได้เยอะครับโบราณอย่างไข่น้ำเนี่ยครับหรือไข่ผำเนี่ยที่เขาลืมไปกันเราอาจจะทำให้มันกลับมาใหม่โดยที่เราสามารถเพาะเลี้ยงได้นะครับจากธรรมชาติที่มีความแล้งนะครับทำให้ไข่น้ำในธรรมชาติเนี่ยอาจจะหดหายไปบ้างหรือไม่ก็อาจจะหายไปในบางภูมิภาคนะครับแต่เราเองเนี่ยพอเราเพาะเลี้ยงได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเราจะตักวันละเท่าไหร่เราเลี้ยงวันละเท่าไหร่นะครับสามารถที่จะกำหนดการออกหรือการผลิตได้กับข้อดีของไข่น้ำผมว่าน่าจะต้องมีการขยายตัวต่อของชุมชนเรานะครับการเพาะเลี้ยงไข่น้ำ